ครับสวัสดีครับนี่เจเจมาครับวันนี้นำเสนอตัวซิกซ่อมตู้เย็นนะครับก่อนที่ตอนที่แล้วนะครับที่มาตรวจเช็คแล้วก็เมนบอร์ดออนไม่ได้คราวนี้ก็จะทำการดัดแปลงนะครับเลยซื้อเมนบอร์ดมาแปลงนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะแปลงชุดแรงไฟบางจุดนะฮะตัวเมนบอร์ดก็ยังอยู่นะครับแต่จะมีเพิ่มบอร์ดใหม่นะครับจะเป็นวินนะครับตัวนี้สายมีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะฮะตัวนี้ต้องเอาไปไว้ด้านในช่องฟิตนะครับหรือด้านช่องแช่ผักแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราแต่สมมติจะเอาไว้ช่องที่มันเย็นจัดๆแล้วครับช่องต่อสายก็ประมาณนี้นะมีเยอะนะครับไฟเข้าเนี่ย220คู่นี้นะครับแล้วก็คือเป็นคู่ๆไปเลยนะ LN ตัวนี้อะไรมีหลอดไฟโหลด L1 L2 เป็นโหลดนะแล้วก็พัดลมออกพัดลมนอกพัดลมในนะครับตัวนี้ในคอมเพรสเซอร์นะครับเลือกเอานะมันจะมีตั้งค่าดูในคู่มือกันจะมีคู่มือการใช้นะครับแล้วก็ออยเลอร์ต่างๆนะครับหนึ่งสายอุณหภูมิก็ไม่มีอะไรมากก็ดูตามคู่มือนะครับแล้วก็ทีเซ็ตพารามิเตอร์แล้วก็ส่วนตรงช่องฟิตนะครับหมายว่าจะใส่ดีฟอลต์นะครับดีฟอลต์ละลายน้ำแข็งเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยดีฟอลต์นะครับใส่ตรงช่องฟิตนะครับตอนนี้ในช่องฟิตเพื่อจับอุณหภูมิความเย็นตอนละลายน้ำแข็งถ้ามันละลายความเย็นเหลือน้อยแล้วก็ให้ตัดไปนะครับว่าตัวนี้ก็อาจจะตั้งเซตละลายน้ำแข็งไว้นะครับคอมพิวเตอร์ก็แบบนี้ก็หลอดไฟก็ใช้จุดเดิมนะต้องพ่วงจากชุดนี้นะครับมาเพื่อจะเอาไว้ด้านหลังฝาครอบนะครับไอ้ฝาครอบด้านหลังอยู่ไหนครับพี่โอเคครับนี่ก็จะต่อนี่นะลายแล้วก็ N นะครับแล้วก็คำสั่งตัว NO นะตัวนี้ตัวนี้คอมเพรสเซอร์เดี๋ยวต้องไล่ดูนะตัวไหนเป็นพัดลมตัวไหนเป็นฮีเตอร์นะตัวนี้ชุดนี้2ตัวนี้แต่ตัวนี้คอมเพรสเซอร์แน่นอนแล้ว2ตัวนี้ก็จะมีฮีเตอร์ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมตัวนึงถ้าจำไม่ผิดนะงั้นขอดำเนินการวายสายกันตัวนี้ก็เจาะรูนี่นะติดจะยึดกล่องสายออกไปด้านหลังนะครับนะครับนี่ก็ไล่บางส่วนแล้วนะเป็นเนี่ยตามสาย CH2 นะครับBR นะสีน้ำตาลนี่นะบางฮีเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ BK ก็สีดำนะครับฮีเตอร์ย่อยไม่ยุ่งนะเอาเฉพาะฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งมอเตอร์ BK ต่อกันนะมอเตอร์พัดลมใช่ไหมครับต่อตรงนี้บักกีนะฮะเนี่ยไฟชุดนี้นะฮะ2เส้นนี่ LN มาเข้าคา1คา2นะครับตรงนี้1 2กับ3นี่เป็น L1 นะครับเป็นต่อจากพวก L นะ N มันจำรวมแล้วนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นี่ขาที่11นะครับนี่ตรงที่เป็น L นะฮะลายนี่เองฮะ N ไม่ต่อนะ N ก็จำตรงแล้ว
เอ็นเป็นสีนี่สีน้ำเงินเนี่ยนะสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะแล้วก็ไล่แล้วเมื่อกี้คอมเพรสเซอร์สีดำนะครับแล้วก็ละลายน้ำแข็งนี่สีน้ำตาลนะครับคอมเพรสเซอร์พัดลมจับรวมกันอย่างอื่นก็เหมือนเดิมก็บักกี้ตรงนี้ตรงดูตรงขานี่ตัวหนึ่งก็ไล่จากดีฟอร์ตก็มาตัวนี้ก็ขานี้เลตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะโอเคสองตัวจับมาละตัวนี้ก็เสียบสายเดี๋ยวต้องเทสดูทีครับโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวกำลังตั้งค่าอยู่นะตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานจะสีเขียวนี่จะติดนะครับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิยังไม่ได้ใส่ไปด้านในนะเดี๋ยวจะต้องไล่สายต้องดูจากนี้ว่าเส้นไหนเป็นเทอร์มิเตอร์นะครับแต่นี้เซตให้ค่าให้ทำงานก่อนจับกระแสดูก็ได้คอมเพรสเซอร์กับพัดลมทำงานพร้อมกันนะ 1.12 แอมป์นะครับโอเคลองเทสก่อนว่าคอมทำงานปกตินะท่อหายร้อนโอเคเดี๋ยวศึกษาการตั้งค่ากันนะครับมันมีหลายรุ่นนะครับทำข้าวนะใช่ไหมเสร็จตามนี้แล้วกันSE-15นะSE-15 SL ก็เหมือนกันลบ15 SL ก็เหมือนกันลบ15นะครับแล้วก็ SE ตัวนี้5องศานะครับ 0.5 องศา DE DE นี่หน่วงเวลานะครับ5นาทีนะครับ DF ก็ละลายน้ำแข็งทำงานทำงาน12ชั่วโมงละลายน้ำแข็งนะครับแล้วก็ DFL ละลายน้ำแข็ง60นาทีนะครับโดยประมาณก็คือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ CAL ตัวนี้ CL ลบ5นะโทรศัพท์เข้านะตัว CAL นะCAL ตั้งไว้-5แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็คอมทำงานคอมทำงานก็ตัดที่-15นะครับหน่วงเวลาเปิด5นาทีครับทำงานตั้งไว้12ชั่วโมงข้าวโอเคตอนนี้ก็เหลือไล่สายเทอร์มิเตอร์นะเทอร์มิเตอร์ที่จับอุณหภูมินะครับใช่ไหมเพราะคงจะจับช่องความเย็นสุดนะครับต้องดูสายด้านในจะเป็นสายสีแดง2เส้นเลดนี่นะเทอร์มิเตอร์อยู่เดี๋ยวปรับดูค่ากันว่าตัวนี้กับตัวปรับกันโอเคต่อสายต้องปรับดูค่าเทอร์มิเตอร์ตัวนี้กับตัวที่มากับเครื่องมันเท่ากันไหมนะครับปรับค่าตัวนี้นะครับ 2.3สามพบนะครับสายเดี๋ยวให้มาไล่ดูกันว่าจะเอาตัวไหนดีจะจับอุณหภูมิจะจับช่องฟิตช่องแช่ผักนะครับดูกัน
คครับนี่ลองวัดค่าเทอร์มิเตอร์นะสีขาวกับสีแดงค่าเดียวกันนะครับ1.9Kนะครับวัดไปแล้วโอเคจิ้มลำบากโอเคนี่เอาตัวนี้ก็น่าจะได้นะค่าใกล้เคียงกันเดี๋ยวจำสายสีขาวนี่จะเป็นช่องแช่ผักนะครับสีแดงนี่เป็นช่องฟิตนะครับก็ได้ทั้ง2ตัวนะครับโอเคครับให้ก็ต่อสายนะครับจะรอหน่วง3 นาที3 ที5 ทีนะจะค่อยยึดกล่องตอนแรกว่าจะออกตรงรูออกเอาข้างบนดีกว่านะเพราะว่าสายตัวเนี้ยสายสีขาวมันสั้นนะครับสายแพรเอาไว้ต่ำมากเลยนะกับมีย้ายตัวละลายแข็งนะครับมาเป็นชุดนี้ขา5โอเคของทำงานนะครับก็ใช้เซนเซอร์ตัวสีแดงถ้าจะใช้ตัวช่องแช่ผักก็ต้องลดอุณหภูมินั่นลงนะครับให้เป็น2ประมาณ2องศาตอนนี้ใช้แมวออกจับช่องฟิตนะครับช่องฟิตจะเป็นตัวนี้นะครับแข็งขึ้นแล้วแล้วก็ตัวเทอร์โมฟิลนี่ก็ต้องห่อใส่เหมือนเดิมนะครับล็อกเหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวใบมีท่อนนะครับมาใส่นี่ตัวนี้ก็สีขาวเข้ามานี่เหมือนกันถูกแล้วนะจับอุณหภูมิตัวนอกนะตอนนี้สีแดงถูกแล้วสีขาวเป็นเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับกับท่อนะครับจับข้างนอกอุณหภูมิโอเคถ้าเป็นน้ำเงินจะเป็นนี่เป็นตัวเครื่องทำน้ำแข็งก็ตัดออกไปเย็นแล้วท่ออารมณ์หมุนโอเคเราใส่ใบมีท่อนจุดนี้นะครับก็ต่อก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะต่อกันจะต้องดูอุณหภูมิกันนะครับเดี๋ยวจะลองใส่กันกันให้เขาเย็นเร็วๆนะครับตัวเทอร์มิเตอร์ใส่ตอนนี้กันโอเคคราวนี้ก็มาเทสอุณหภูมิกันนะครับว่าลงไหมโอเคลงเรื่อยๆอยู่นะครับสีลงอย่างเร็วเลยนะก็วางไว้เลยนะครับต้องเทสให้ดีนะเดี๋ยวมันไม่ตัดไม่ใช่อะไรโอเคถือว่าโอเคครับก็จะเอาตัวนี้ตัวใบมีท่อนนะไปต่อไว้นะฮะกันถ้ามันเย็นละลายน้ำแข็งแล้วก็พอน้ำแข็งน้อยก็ให้เขาตัดนะครับต้องเพิ่มเข้าไปนะป้องกันฮีเตอร์ร้อนเกินไปนะครับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิตัวนี้ก็ใส่หลอกนี้ไว้หลอกไอ้ตัววงจรนี้ไว้นะอันเดิมโอเคโอเคนี่ลง18องศานะครับแป๊บเดียว17แล้วก็จะตัดที่-15นะครับโอเคเดี๋ยวขอใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ประกอบแล้วก็เทสลองความเย็นอีกทีนะครับแล้วก็ประกอบตัวด้านหลังโอเคครับนี่ก็ไวซ์ไฮแล้วนะครับเทอร์มิเตอร์นี้สีแดงนี่ขึ้นมานี่นะครับใส่ไฟเลี้ยงละลายน้ำแข็งนะฮะ L1ได้ใช้ L 2ครับตอนนี้ใช้ L 2แล้วก็คอมมิเซอร์พัดลมป้องกันพัดลมไม่มีถ้าพัดลมแยกก็มาต่อนี่นะพัดลมอินนะครับแฟนอินตอนนี้นะครับโอเคไว้สายประมาณนี้นี่ก็มานี่สายถึงนี่นะครับตัววัดอุณหภูมิเอาไว้ด้านข้างนะครับด้านบนจะได้วางเก็บของได้ตอนนี้เปลี่ยนแผ่นนะเนื่องจากสายตัวนี้สั้นคิดเจาะว่าจะไปด้านล่างการนี้ก็งานตัวนี้หน่อยนะไม่ทับสายไฟก็จะสวยงามโอเคมีรูระบายความร้อนหน่อยก็ดีก็จะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็จะมาร์กสายด้วยว่าฝั่งนี้เป็นลายนะครับต่อให้ตามมันจะได้ตัดต้องมาร์กทางวัดดูก่อนถูกไหมนะครับไม่ถูกก็สลับปลั๊กนะครับตัวนี้สลับอยู่นะครับกับปลั๊กนะครับ
ก็คือต้องการตัวนี้เป็นลายนะให้ตัดลายนี่นะครับใช้มือปิดแฟลชนะโอเคตัวนี้เป็นลายนะครับตรงพัดลายเอ็นตัวนี้อ๋ออันนี้พัดฮีเตอร์เธอจะมีย้อนหน่อยนะครับแล้วแต่เขาต่อไว้รีเลย์ไว้นะฮะโอเคขอทำงานแล้วนะครับไฟเอ๊ะตัวนี้ตามหลักมันจะไม่มีไฟนะไอตัวที่มันโชว์ไฟนี่คงเรียกอะไรนะตัวนะฮะก็ทำงานไงครับเดี๋ยวช่างดูไฟตัวนี้กันทำไมตัวนี้จะมีย้อนจากตัวฮีเตอร์นะมันกันตัวไบมิทอนอยู่ตัวนี้โอเคตัวนี้ก็1แอมป์ลายนะครับตัวนี้ย้อนไบมิทอนกันไว้อยู่เป็นดักสายเอ็นนะเมื่อกี้โอเคตัวนี้ก็รอดูอุณหภูมิความเย็นนะครับตอนนี้จะลงช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันประกอบมาไว้ด้านตำแหน่งเขาแล้วใช่ครับจะลงช้ากว่าเมื่อกี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ช่างเอาใส่อ่ะตอนนี้ติดนะว่าลมหมุนนะเมื่อกี้ช่างเอาใส่ท่ออะไรไงครับตอนนี้ต้องรอความเย็นมันทำงานสักพักถึงจะลงทีละนิดนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงต้องรออีกเป็นชั่วโมงนะครับถึงจะความเย็นถึงจะติดลบตอนนี้เราประกอบแล้วเราประกันความสวยงามนี่ครับโอเคลงเรื่อยๆล่ะได้ความเย็นใหม่โอเคครับยังไงหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับลองดูครับบางทีก็ต้องไล่นะใช้เวลาไล่หยุดสายอยู่นะครับบางที